ครับทำมาเลยก็เลยเข้าเลยยังได้ ได้เลยได้เลยได้ไหมได้ไหมบนเส้นทางสายใหญ่ใครรู้บ้างว่าในทางใครเดินเพลินหรือหลงคนหนึ่งเดินอย่างเสงี่ยมแสนเจียมโอ่งอีกคนทรงความสง่าน่ากลัวเกรงเมื่อไรหนอโลกมนุษย์จะสุดสิ้นความบ้าบิ่นบีทาฆ่าข่มเหงเลิกกดขี่ขูดรีดคนกันเองหยุดบรรเลงเพลงปืนคืนสู่ธรรมขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการตามใจผู้ชมก็มาจากประเทศอังกฤษเหมือนเดิมขณะนี้ผู้พูดกำลังพักผ่อนนอนหนาวอยู่ที่วัดพระสิงห์ UK ตำบลรันคอนจังหวัดลิเวอร์พูลเข้ามาเลยวันนี้ประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษขอบคุณมากครับซึ่งก็มีท่านพระครูศรีสิงหกิจวิเทศหรือท่านอาจารย์พระมหาธีรศักดิ์ธีรปัญโยเป็นเจ้าอาวาสแต่ที่นี่เรียกว่าประธานสงฆ์เพราะถ้าว่าเจ้าอาวาสนี่มันจะไปตรงกับเจ้าอาวาสจริงที่อยู่เมืองไทยเดี๋ยวชื่อว่าเจ้าอาวาสวัดมีสองรูปเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์มีสองรูปแต่นี้เป็นวัดพระสิงห์ที่มันเป็นสาขา
นะมันเป็นสาขาอยู่ในต่างประเทศในประเทศอังกฤษนี้เขาจึงเรียกว่าประธานสงฆ์ส่วนเจ้าอาวาสนะเรียกว่าประธานผู้ก่อตั้งวัดพระสิงห์แห่งนี้ประธานผู้สถาปนาวัดพระสิงห์นี้ขึ้นเมื่อ10 ปีที่ผ่านมาคืออเดชพระคุณนะหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพสิงหวราจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่รูปที่1วัดพระสิงห์วรมหาวิหารตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อันนี้ก็ทำความเข้าใจให้กับท่านที่เข้ามาใหม่เข้านามาใหม่ยังเดี๋ยวจะงงกันเดี๋ยวจะงงสำหรับในรายการตามใจผู้ชมนี่ก็ออกอากาศทุกวันยกเว้น4-5 วันก่อนที่ล่วงหน้ามานี้3-4 วันก็ขัดข้องทางเทคนิคคือเงินที่เติมบัตรซิมการ์ดของประเทศไอร์แลนด์มันหมด ไม่ทันได้ดูมันหมดก็เลยจัดไม่ได้3-4 วันนู่นนะตั้งแต่วันที่26 27นะ28 29ก็เพิ่งมาจัดได้วันที่2 วันมานี้2-3 วันมานี้แล้วก็มันอยู่ในระหว่างการเดินทางจะเดินทางนะจะเดินทางมาอังกฤษช่วงนั้นก็เลยได้รับคำแนะนำว่าไม่ต้องยังไม่ต้องเติมเงินไม่ต้องใส่เพราะว่ามันจะเสียเวลาไม่ได้ใช้มานี่อย่างน้อยๆก็2-3 อาทิตย์หรืออยู่เป็นเดือนก็ไม่มันจะเสียเวลาเสียเงินเปล่าก็เลยไม่ได้เติมเงินก็ไม่ได้จัดรายการ FC ทั้งหลายก็ปล่อยกันเข้ามาฝากปัญหาฝากข้อคิดอะไรต่างๆธรรมะก็มีวินัยก็มีเหตุการณ์บ้านเมืองก็มีฝากไว้สั่งสมมาสั่งสมมาก็มาเริ่มรายการ2-3 วันวันนี้นะอ้าวตอนนี้นะ FC ทั้งหลายที่จะเข้ามาร่วมในรายการก็ขอเชิญได้สำหรับเป็ดที่จะเข้ามาก็คือพระครูปริยัติญาณุศาสตร์อย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งอีกเฟสหนึ่งก็คือหลวงจีนนะอ๋อเดี๋ยวเทพบุญสวัยเฟสที่กำลังออนไลน์อยู่ขณะนี้เป็นสวัยเทพบุญอันนี้เป็นเทพบุญสวัยแต่ก็มักจะติดขัดอยู่เรื่องของการอ่านจะติดขัดอยู่กับการอ่านมันอยู่ไกลจอไปหน่อยเนี่ย
นี่แหละมันอยู่ไกลจอนี่ก็วันนี้เอาแว่นตามาใส่เพื่อที่จะให้มองไปนู่นหน้าจอมันได้จะได้เห็นจะได้เห็นเอออ้าวมาเริ่มคำถามที่ฝากกันไว้ที่ฝากกันไว้จากผู้มีกิเลสคุณโยมพอใจอันนี้ก็เรื่องของลักษณะตัดสินธรรมวินัยลักษณะตัดสินธรรมวินัยเช่นเป็นผู้ที่ใช้สำหรับแก้เขาเรียกว่าคมคนที่เก้อยากอันนี้มีอยู่ข้อหนึ่งคมคนที่เก้อยากคมคนที่เก้อยากก็มีนี่ข้อหนึ่งคือวินัยเราต้องเข้าใจว่าวินัยที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติสำหรับพระภิกษุสำหรับสามเณรสำหรับสามเณรีสามภิกษุณีเนี่ยแต่ละข้อมันเป็นไปตามความหรือการกระทำไปตามความผิดหรือการกระทำของตามความผิดหรือการกระทำของผู้ที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเช่นภิกษุสามเณรภิกษุณีสามเณรีพอบัญญัติหรือบางทียังไม่ได้บัญญัติสิกขาบทนั้นๆเมื่อมีคนทำผิดขึ้นมาหรือทำไม่ดีไม่เหมาะสมมีคนมาฟ้องพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธองค์ทรงเห็นว่าไม่สมควรแล้วก็ตรัสว่าโมฆะบุรุษนี่นะตัดโมฆะบุรุษนี่ต้องบัญญัติสิกขาบทแล้วต้องบัญญัติสิกขาบทแล้วเพราะฉะนั้น227ข้อแล้วก็311ข้อนี่นะมันเป็นข้อบัญญัติที่พระพุทธองค์ทรงเห็นว่าไม่สมควรก็จึงบัญญัติขึ้นมานะนับตั้งแต่ปาราชิกปาราชิกสิกขาบทที่หนึ่งสองสามในที่ห้ามเสพเมถุนห้ามลักทรัพย์ห้ามฆ่ามนุษย์อย่างนี้นะห้ามอวดอุตริมันเป็นข้อบัญญัติที่มีพระภิกษุภิกษุณีประพฤติขึ้นมาปฏิบัติขึ้นมาทำขึ้นมาแล้วก็ทรงบัญญัติตามความผิดตามความไม่เหมาะสมนั้นนั้นอย่างท่านสุทินอย่างเงี้ย
ท่านสุทินใครชื่อสุทินต้องขออภัยกันในปุราณทุติยิกาก็คือภรรยาเก่าภรรยาเก่าที่อยู่บ้านสมัยเป็นฆราวาสสมัยที่ยังไม่ได้บวชพอมาบวชแล้วพอมาบวชแล้วนี่ก็ตามมาแล้วทีนี้โดยเฉพาะก็แม่ยายมาตื้อมาขอมาพูดว่าอยากจะได้ทายาทสืบตระกูลนี่เข้ามาบวชภรรยาของท่านยังไม่ตั้งครรภ์ยังไม่มีลูกแล้วเดี๋ยวต่อไปเนี่ยลูกก็เข้ามาบวชเสียแล้วเนี่ยใครจะสืบต่อตระกูลของเราเนี่ยนะทรัพย์สมบัติพัสถานทั้งหลายก็ไม่มีเนี่ยทรัพย์สมบัติพัสถานทั้งหลายก็ไม่มีไม่มีใครต่อแล้วอย่างเงี้ยนะทรัพย์สมบัติพัสถานทั้งหลายก็ไม่มีใครต่อใครจะมาเป็นผู้สืบทอดทรัพย์สมบัติก็มาขอให้มีเพศสัมพันธ์กับภรรยาเก่าที่สำคัญกับภรรยาเก่าก็มาด้วยเมื่อหนักๆเข้าท่านก็เห็นใจเห็นใจสีกาเห็นใจอุบาสิกาแม่ยายก็เลยตกลงอันนี้ต่อมาก็ตั้งครรภ์ภรรยาก็ตั้งครรภ์ลูกเกิดมาก็ตั้งชื่อว่าวัชพืชตั้งชื่อว่าวัชพืชเนี่ยลูกของท่านสุทินนี่นะคือเป็นพืชยังไงเขาเรียกว่าอะไรพืชที่เราเอามาหว่านนะพืชที่เอาเมล็ดมาหว่านเสร็จแล้วก็เกิดดอกออกผลเป็นต้นเป็นกอขึ้นมาเนี่ยลูกของท่านสุทินนี่ก็เหมือนกันตั้งชื่อว่านายพืชพีชะพีชะนายพืชเดี๋ยวไปว่าวัชพืชกันนะไม่ใช่ยาฆ่าแมลงโอเคยาฆ่าแมลงนายพืชไม่มีวัชชะเด็กชายพืชดูนะเด็กชายพืชท่านเองก็เนี่ยนะท่านเองนี่ก็เป็นยังไงอยู่นานเข้านานเข้ามานี่ก็คิดหนักพร้อมกินข้าวไม่ได้เราเข้ามาบวชในศาสนาสมัยนั้นเขาเรียกพรหมจรรย์นะเราเข้ามาบวชในพรหมจรรย์ของพระผู้มีพระภาคที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องกามแล้วก็ตรัสไว้ในพระธรรมเทศนาปฐมเทศนาว่ากามสุขันธิกานุโยคเป็นทางสุดตรงเหมือนกันนะเป็นทางสุดตรงสองอย่างนี้เป็นด้านหย่อนยาน
กามสุขการประกอบอย่างเหนียวคือกามสุขไอ้เรานี่ไม่เข้าท่าใช่แล้วไงนะก็เสียอกเสียใจกินข้าวกินปลาน้อยผอมแห้งหน้าเศร้าหน้าดำภิกษุทั้งหลายเห็นก็ถามท่านติดเอดเหรอท่านเป็นเอดยังไง สมัยนั้นก็เอดสมัยนั้นก็มี ท่านติดเอดยังไงเนี่ยมึงหน้าดำเชียว เอ้มันก็ลักษณะเหมือนติดเอดนะเหมือนกันนะ เล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังโอ้พวกตกใจกันใหญ่เลยโอ้ท่านติดเอดแล้วเหมือนกันดำแล้วเหมือนกันนะหน้าดำแล้วแล้ว ติดเอดหน้าดำแล้วนี่เออสมัยนั้นมันพระมันชอบฟ้องเนี่ยขี้ฟ้องมีเรื่องอะไรนิดๆหน่อยๆก็ไปฟ้องพระพุทธเจ้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้าเออท่านสุทินเนี่ยทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ว่างั้นมีพืชออกมาแล้วว่างั้นตั้งชื่อเด็กชายพืชตั้งชื่อเด็กชายพืชนะยายใครตั้งใครตั้งกับยายเขาแม่ยายเขาแม่ยายก็ตั้งชื่อว่าเด็กชายพืชก็มาขอพืชจากท่านสุทินเหมือนกันโอ้เป็นครั้งแรกเลยนะเป็นครั้งแรกเลยนะเป็นปาราชิกครั้งแรกเลยนะที่จะต้องบัญญัติพระพุทธองค์ก็ตรัสเรียกท่านสุทินมาโอ้พร้อมดำพระพุทธองค์เอ๊ะเห็นพระว่าคุณติดเอดเด้อสุทินกราบทูลพระพุทธเจ้าคงจะเป็นอย่างนั้นแหละว่างั้นนะกินข้าวไม่ลำกินน้ำไม่ลงโอ้เนี่ยอู่กับเมืองเลยอ้าวรายการของเรานี่อู่กับเมืองได้ตัวนะอู่กับเมืองได้ในวันนี้เอฟซีทั้งหลายยังไม่เห็นคอมเมนต์เข้ามาโอมาแล้วหนึ่งอันเออเดินนะปิยะพรหรือเปล่าโอ้มันไกลอ่ะยาพรยาพรอะไรสักอย่างเนี่ยสาธุสาธุสาธุข้าเหมือนกันนะสาธุสาธุต้องขออภัยนี่เอาแว่นตามาใส่แล้วยังอ่านไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวก่อนเฮ้เฮ้เฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อจิลภาขันธปราบเออทูแอดอะไรเดอะสล้อ
สล้อซอซึงนี่ก็คูแอดเดอะสล้อคูแอดเชียงใหม่เนี่ยคูแอดที่เล่นดนตรีเนี่ยเออคูแอดคูแอดโอ้สาธุสาธุเดอะสล้อเดอะสล้อเดอะสล้อนี่นะคูแอดเดอะสล้อนั่นจิรพรจิรยาพรจิรยาพรชินท่านขอดูหน่อยจิรยาพรบ่นี่เนี่ยทางนี้จิรยาพรนะเออจิรยาพรเดอะสล้อก็มีอันนี้เป็นเครื่องดนตรีเป็นเครื่องดนตรีของทางภาคเหนือมีสล้อซอซึงที่ดีดอย่างนี้นะเหมือนก็กีตาร์เนี่ยนะเขาเรียกซึงก็เหมือนกีตาร์เขาเรียกซึงเอเลสลอนี่เขาเรียกอะไรกันนะซอหรือเปล่าภาษาไทยว่าซอนะซอนี่เนี่ยติดสีอย่างเงี้ยเนี่ยซอนะเนี่ยกระลงเป้ามาแปลงงี้นะเนี่ย เออเดอะสลอนี่นะครูแอดก็เป็นพ่อครูดนตรีอ่ะพ่อครูดนตรีร้องเพลงด้วยร้องเพลงแต่งเพลงโอ้สมัยจรัญมโนเพชรโอ้ทีหลังครูแอดนี่ทีหลังจรัญมโนเพชรนี่เริ่มสมัยก่อนสมัยผู้พูดยังเป็นเด็กตรงจรัญมโนเพชรสมัยนั้นมีเยอะแต่งเพลงกำเมืองยุมาน้อยขึ้นดอยอย่างนี้โอ้จิลิยาพรชินสอนอ๋อนี่มาแล้วจิริยาพรชินสอนสาธุสาธุ
มันเสียงดังแต่พูดถึงเรื่องของการบัญญัติการบัญญัติสิกขาบทต่อมาจะเกิดที่ว่าคนเกยอยากคนที่เกอยากนี่นะจะตามมาละต้นบัญญัตินี่ท่านสุทินไม่ใช่สุทินคลังแสงนะอันนี้อย่าเข้าใจผิดท่านสุทินก็เป็นต้นบัญญัติเขาเรียกว่าอธิกรรมิกะไม่ผิดไม่ถือโทษไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่ถือโทษโกรธเคืองท่านสุทินก็มีอีกหลายข้อที่ว่าทำให้คนที่เลื่อมใสอยู่แล้วเนี่ยเสื่อมความเลื่อมใสศรัทธาในพรหมจรรย์ในศาสนาของเรานะแล้วก็คนที่ไม่เลื่อมใสอยู่แล้วไม่ศรัทธาอยู่แล้วเนี่ยก็ไปกันใหญ่เลยหนีไปเลยอย่างนั้นนะพระพุทธองค์ตรัสดังนั้นต่อมาถ้ามีมีคนอื่นทำผิดอีกหนึ่งก็บัญญัติสิกขาบทไว้แล้วบัญญัติสิกขาบทไว้แล้วก็มีคนที่เก้อยากที่ไม่ค่อยอายไม่มีความละอายรู้ว่าพระพุทธองค์ทรงบัญญัติแล้วผิดแล้วเนี่ยก็ยังขืนทำอยู่เนี่ยนี่เขาเรียกว่าวินัยที่บัญญัติแล้วนี่มันจึงมันจึงเป็นเป็นประโยชน์ใครยังฝืนทำก็เรียกว่าคนนั้นเป็นผู้ที่เก้อยากเนี่ยเพราะว่ายังห้ามไปแล้วก็ยังทำอยู่อย่างเงี้ย ห้ามไปแล้วก็ยังทำอยู่อันนั้นวินัยที่บัญญัติไว้แล้วนี่ก็เป็นเครื่องป้องกันเนี่ยป้องกันว่าป้องกันคนที่ไม่มีความอายนะป้องกันคนที่ไม่มีความอายฝืนทำตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นข้อสำคัญตามมาในภายหลัง หรือบางคนคิดว่าทำอย่างนี้ไม่ผิดนะพระองค์ทรงห้ามไว้อย่างนี้เนี่ยมันจะทำอย่างนี้มันจะผิดไหมอย่างเงี้ยนะตอนนี้ยังต่อจากท่านสุทินมาเนี่ยก็มีคนตะแบงมีคนที่เก้อยากเนี่ยนะมีคนที่จะทำอยู่อีกเนี่ยดื้อดื้อเขาเรียกว่าคนดื้อเหมือนกับสัพพคีพระสัพพคีที่อยู่วัดเชตวัน6รูปอันนี้เป็นต้นบัญญัติมากมายก่ายกองอย่างเคยที่เคยพูดเคยเล่าให้ฟังพระองค์ทรงบัญญัติมีพระสุทินเป็นอาธิกรรมิกะไม่มีความผิดตัวเองก็อยากจะมี
อยากจะทําแล้วก็ไม่มีความผิดบ้างนะเพราะว่าเป็นต้นจะได้เป็นต้นบัญญัติอย่างเงี้ยนะ คือออย่างนี้ห้ามไม่ให้เสพเมถุนถือว่าเสพเมถุนแล้วผิดก็ทำอย่างอื่นที่มันใกล้เคียงอรรถกิณอรรถกิณสอนสุภพรโอสาธุข้ามานะอาจจะอ่านผิดอ่านผิดก็ขออภัยตกสาธุข้าโมทนาโมทนา เป็นอักษรโรมันบางทีก็อ่านยากนะอาจารย์กินสอนพรก็ไปทำอย่างอื่นเช่นใช้วิธีให้อมให้อมเขาเรียกสมุกแต่แล้วตัวเองน่ะไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าเข้ากับผมเนี่ยทำอย่างนี้จะผิดไหมวะอ๋อพระพุทธเจ้าก็ต้องบัญญัติเป็นอนุสิกขาขึ้นมาอีกโมฆะบุรุษมาละโมฆะบุรุษละบุรุษเปล่าเนี่ยเธอท่านมันเป็นบุรุษเปล่าบัญญัติสิกขาบทขึ้นมาทำอย่างนี้ก็ผิดก็เป็นอนุสิกขาบทขึ้นมาต่อมามีอีกรูปหนึ่งอันนี้ไปมาตูคามนี่ก็มาขออีกเหมือนกันเพราะว่าบัญญัติสิกขาบทไว้แล้วผิดการเสพเข้าไปในช่องคลอดมันผิดดังนั้นก็เอาใส่ที่สะดือนี่ว่างั้นนะเอาใส่ที่สะดือนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็องค์นั้นแหละชัพพคีนั่นแหละไปกราบทูลพระพุทธเจ้าอีกเนี่ยสีกามาให้ใส่อย่างนี้ให้ทําอย่างนี้ ผิดหรือเปล่าไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามันไม่ผิดได้ยังไงมันก็ผิดนะคุณโยมพนมเคารพรัตนมัสการยามบ่ายครับพระอาจารย์โอ้ยามบ่ายยามบ่ายนี่หมายถึงเมืองไทยนะบ่าย4 โมงจะบ่าย4 โมงจะ5แล้วมั้งเนี่ยทีนี้โอ้10 โมงเนี่ย5 โมงกว่า5 โมงกว่าถูกละขวัญจิตคอลลาคอตขวัญจิตคอลลาคอตคุณโยมนมัสการค่ะท่านสาธุสาธุสาธุค่ะเอ้ามีมีท่านใดจะมีท่านใดจะเสนอเรื่องอะไรขึ้นมาก็เนื่อว่าเข้ามาได้ตามใจผู้ชมฮะข้าวต้มอร่อยอ๋อนิยมทำข้าวต้มวันจิตอ๋อสาธุสาธุท่านอ้ำบอกว่าวันนี้ข้าวต้มอร่อยคุณโยมขวัญจิตคุณโยมยินสอนอิริยาภรณ์คุณโยมพนมเคารพรัตน์นี่มากันมาหลายท่านผู้มีกิเลสยังไม่เห็นเข้ามาเนี่ยผู้มีกิเลสผ
ู้มีกิเลสยังไม่เห็นเข้ามาติดตามถามปัญหาที่ว่าค้างไว้ก็สาธุสาธุไม่ทราบตอนเช้านี้ไม่ทราบว่ามีข้าวต้มไม่งั้นไปกินแล้วเนี่ยมีข้าวต้มอร่อยสาธุสาธุนะไปทำอย่างอื่นอีกนี่อีกรูปหนึ่งห้ามแล้วทำอย่างนี้ก็ไม่ได้ใส่สะดือก็ไม่ได้เอาพับขาอีกแล้วนี้ พับขาใส่นี้ใส่ที่ขานี้พับน่องนี่นะขาพับที่น่องเนี่ยใส่นี้เสร็จแล้วก็ไปฟ้องพระพุทธเจ้าอีกแล้วไปกลับถามพระพุทธเจ้าอีกผิดหรือเปล่าเนี่ยไม่ผิดได้ยังไงมันทําให้สําเร็จความใคร่แล้วหลักการมันก็คือว่าหยุดอยู่นะเข้าไปหยุดอยู่ก็คือสำเร็จความใคร่เอาเรื่องถึงจุดไคลแม็กซ์ถือว่าผิดจะทำยังไงก็ตามทำยังไงก็ตามใส่ตรงไหนก็ตามเรื่องนี้อีกรูปหนึ่งโยมสีกาบอกเอาใส่รักแร้นี่เอาใส่ที่เก้าแห่นะใส่ฉันแล้วก็ไปถามพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยไอ้มันนั่นแหละไอ้ตัวทำนั่นแหละสัพพะคีนะสัพพะคีนะพุทธองค์กับโมฆะบุรุษนะเพราะมันเป็นมันก็ถือว่าเป็นผู้ที่ไม่อายเป็นผู้ที่เกื้อยากนั่นแหละก็กลายได้เป็นโมฆะบุรุษเสร็จแล้วก็พุทธองค์ก็ทรงบัญญัติเป็นอนุบัญญัติขึ้นมาอีก ในโอ้ได้มีเยอะเนี่ยปาราชิกข้อที่หนึ่งนี่นะปาราชิกข้อที่หนึ่งนี่มีเยอะเอาไปใส่รักแร้ก็มีดังนั้นในข้อที่ว่าป้องกันหรือปราบการบัญญัติวินัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยปรามภิกษุที่เก้อยากเนี่ยในข้อนี้มันมีเรื่อยๆภิกษุณีเนี่ยบวชทีหลังหลังมาหลายปีแต่แซงสิกขาบทที่พระองค์ทรงบัญญัติแซงภิกษุภิกษุมี227รวมทั้งพิสมาจาริกาสิกขาที่ฝ่ายมหายานเขาเอามาบวกอีก25ข้อนะ250 252ด้วยเขาตัดไป2ข้อปาจิตตี9292ใช่ไหมปาจิตตีเราตัดไปอีกสองตัดไปสองข้อเอาไอ้อภิสมาจาริกาสิกขามาใส่25ข้อเป็น250ตกลงศีลของพระฝ่ายมหายานนะอันนัมมนิกายนะมีสิกขาบทเยอะกว่าเถรวาทเรานะเถรวาทเรา227แต่ของฝ่ายมหายานอนัมมนิกายเนี่ยนะ250 เรามี250ข้อ
นะแต่ที่สําคัญต้นบัญญัติต้นบัญญัติเนี่ยภิกษุณีเนี่ยภิกษุณีภิกษุสามเณรีเนี่ยโอ้ดื้อกว่าภิกษุอีกนะต้นบัญญัตินี่เนี่ยมีต้นบัญญัติเพิ่มเติมเข้ามาอีกเยอะเลยทีเดียวมีสิกขาบทที่บัญญัติแล้ว311ข้อ311ข้อพอใจคุณโยมพอใจมาแล้วกราบนมัสการขอรับพระครูจารย์นี่พระครูจารย์มาแล้ว สำนวนสำนวนนครอาจารย์อย่างนี้ก็จะเหลือแต่จานนะเหลือแต่จานมาครูจานอ้าวมีข้อคิดเห็นยังไงก็ว่ามาคุณโยมพอใจผู้มีกิเลส นะอันนั้นสิกขาบทของภิกษุณีเนี่ยจึงมีมากกว่าของภิกษุมี311ข้อสิกขาบท300สิกขาบทที่พระองค์ทรงตรัสห้ามเพิ่มเติมจากภิกษุก็มีปาราชิกนี่มีถึงของภิกษุเรานี่มี4ข้อนะแต่ของภิกษุณีเนี่ยมี7ข้อปาราชิกมี7ข้อว่ามีคนทำผิดคิดว่าตัวเองเป็นอธิกรรมิกะไม่ผิดนะทำแล้วไม่ผิดก็เลยภิกษุณีทำอีกมี7ข้อของภิกษุมี4ข้อภิกษุณีมี7ข้อสังฆาทิเศษ13สังฆาทิเศษของภิกษุมี13องค์ภิกษุณีรู้สึกจะ18 19 19องค์ภิกษุณีมี19ข้อมากกว่าองค์ภิกษุไปอีก7ข้อเนี่ยนะ6ข้อนั่นก็อันนี้ขนาดบวชทีหลังนะภิกผู้หญิงเมื่อก็มาบวชทีหลังแต่ความผิดทำความผิดต้องบัญญัติวินัยเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นมานี่อีกเยอะแยะเลย311หักออกไป227โอ้มันต่างกันเท่าไหร่คณิตศาสตร์ลืมไปแล้วไม่เก่งสมัยก่อนนี่อันดับหนึ่งเลยเนี่ยสมัยเป็นเด็กโอ้84ข้อเนี่ย84ข้อมากกว่าของพระไป84ข้ออ้าวหลวงพ่อขอรับพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทด้วยอำนาจประโยชน์อะไรบ้างนี่เนี่ยกำลังพูดอยู่นี่เนี่ยอำนาจประโยชน์ประโยชน์ที่ว่าเนี่ยปราบปรามผู้เกื้อยากนี่นะก็เป็นข้อหนึ่งเอาแล้วก็เพื่อประโยชน์ว่าผู้ที่มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอยู่ก็จะได้เลื่อมใสศรัทธาต่อไปผู้ที่ไม่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาจะเห็นพระเห็นเนนภิกษุภิกษุณีทั้งหลายสามเณรีทั้งหลายมีความประพฤติเรียบร้อยอยู่ในสิกขาบทสวยงามน่าชมน่าดูก็จะเกิด
ศรัทธาเกิดความเชื่อความเลื่อมใสเข้ามาเคารพนับถือมาบวชเข้ามาบวชในศาสนานี่เป็นประโยชน์จากการบัญญัติสิกขาบทภิกษุอื่นที่ได้เห็นสิกขาบทที่บัญญัติแล้วก็จะได้ไม่ทำความผิดไม่เป็นอาบัติเวลาตายไปก็ไม่ไปตกนรกเพราะว่าอาบัติเนี่ยวินัยเนี่ยทั้งที่รู้และไม่รู้นะสมมติว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติแล้วเนี่ยแต่ว่าตัวเองไม่รู้แล้วทำเนี่ยก็ผิดนะรู้ก็ผิดไม่รู้ก็ผิดก็เรียกว่ามันฝืนใจทำพระฟ้องร้องฆราวาสได้ไหมครับโอ้อันนี้ไม่ดีพระที่จะไปฟ้องฆราวาสนี่ไม่ดีผิดวินัยด้วยนะผิดมันมีอยู่ข้อหนึ่งแต่ไม่รู้ข้อไหนนะปาจิตตีหรือทุกกฎหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยไม่ได้พระนี่จะไปฟ้องฆราวาสญาติโยมนี่ไม่ได้แต่ญาติโยมฟ้องฆราวาสฟ้องพระมีเยอะนะญาติโยมฟ้องพระมีเยอะนี่ผู้พูดนี่อาตมาเนี่ยเคยโดนมาแล้วฟ้องศาลญาติโยมร่วมกันนะร่วมกันกับพระนะร่วมกันกับพระฟ้องศาลเคยเล่าให้ฟังไปวันก่อนทีหนึ่งแล้วพระฟ้องนี่ไม่ได้ผิดวินัยผิดวินัยที่ว่าเป็นอานิสงส์หรือประโยชน์มีอีกมากทั้งเก้าเดี๋ยวก่อนมีอยู่10ข้อนะมีอยู่10ข้อดังนั้นการบัญญัติสิกขาบทเนี่ยถ้าจะว่าไปมันก็เป็นเรื่องดีนะมันเป็นเรื่องดีสำหรับในอนาคตจะได้ไม่มีการทำความผิดผิดก็เป็นสิกขาบทเป็นวินัยที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้เรามีอะไรอีกตามใจผู้ชมนะแล้วก็ตามใจผู้พูดด้วยตามใจผู้จัดตามใจผู้ชมทั้งหมดตามใจผู้จัดตามใจผู้ชมวันนี้เรามีเวลาเหลืออยู่นิดหน่อยอีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงละวันนี้คุณโยมพอใจเข้ามาช้าถ้าเขาเสียทรัพย์รวม5 มาสกต้องอาบัติปาราชิกอีกข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งอาปาราชิกอีกข้อหนึ่ง5 มาสกถ้าเทียบกับเมืองไทยนี่บัญญัติไว้แล้วในประเทศไทยบัญญัติ1 บาท1 บาท5 มาสกในสมัยพุทธกาลก็ถือว่าเป็นอาบัติปาราชิกคือเคลื่อนนะถ้าทรัพย์เนี่ย5 มาสกเนี่ยนะ1 บาทเนี่ยราคา1 บาทในประเทศไทยเราเนี่ยถ้าเคลื่อนจากที่โดยภิกษุรูปนั้นนะโดยภิกษุรูปนั้นหยิบไปโดยที่เจ้าของเขาไม่ได้อนุญาตเนี่ยนะเช่นไปเห็นเงินที่ตกอยู่เนี่ยไปเห็นเงินตกอยู่1 บาทก็หยิบใส่กระเป๋าไปเอาไปใช้จ่ายอย่างนี้ถือเป็นอาบัติปาราชิกแล้วฆราวาสเอาของวัดมาโดยไม่ได้บอกพระนี่มีความผิดไหมขอรับ
ผิดแน่นอนผิดแน่นอนต้องได้รับอนุญาตก่อนรับอนุญาตจากพระก่อนไม่ว่าจะเป็นของอะไรโดยเฉพาะอาหารการกินกินหลอดหัวเวลามีงานเป็นต้องระวังเนี่ยเนี่ยทางภาคเหนือนี่เขาเรียกว่ากินหลอดหัวพระยังไม่ทันได้กินเอาไปแล้วอย่างนี้แต่ถ้าพระอนุญาตแล้วไม่เป็นไรถ้าอนุญาตแล้วไม่เป็นไรเข็มเล่มหนึ่งก็ไม่ได้สิ่งของทุกอย่างสิ่งของทุกอย่างภายในวัดนี่นะถ้าไม่ได้อนุญาตนี่อย่าเอาเด็ดขาดเพื่อถือวิสาสะไม่ได้มีความผิดเป็นเปรตตายไปตกนรกอีกยังไม่ตายนี่ก็เป็นเปรตนะตัวสูงเท่ากับลำตาลต้นตาลนึงสมัยก่อนมีคนเห็นตอนกลางคืนโดยเฉพาะวันพระเนี่ยโอ้มากันเป็นฝูงเลยสูงเท่ากับต้นตาลเนี่ยเนี่ยกินเอาของวัดไปคนโบราณเนี่ยก่อนจะออกจากวัดเนี่ยสมมติว่าสวมรองเท้าอยู่ในวัดนี่นะก่อนจะออกจากวัดนี่ต้องยกรองเท้าขึ้นมาแล้วก็ตบมาเคาะนั่นเคาะนี่นะเคาะทำไมอ่ะไม่ให้ดินหรือทรายหรือใบไม้หรือสิ่งของอะไรติดรองเท้าออกไปติดรองเท้าออกจากวัดไปเพราะว่ามันเป็นของวัดว่างั้นอันนี้ก็มากไปเนาะ อันนี้ก็ชักจะมากไปหน่อย บอกว่ากลัวว่าไอ้หินดินทรายที่มันอยู่ในวัดมันติดรองเท้าไปแล้วมันจะเป็นบาปเหมือนกันนะ อันนี้ไม่ได้ตั้งใจไม่เป็นไรมีฆราวาสบรรลุพระโสดาบันส่วนพระเป็นปุถุชนฆราวาสนั้นยังต้องเคารพพระอยู่เหมือนเดิมไหมเคารพพระได้แต่พระนี่ก็ถ้าพระยังไม่เป็นโสดาบันเนี่ยพระต้องเคารพนะพระต้องเคารพพระโสดาบันพระต้องเคารพพระโสดาบันโดยการแสดงออกอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ฆราวาสเนี่ยที่ว่าต้องเคารพพระอยู่เหมือนเดิมไหมพาความเคารพนับถือนั้นไม่จําเป็นที่จะว่าต้องเป็นโสดาบันหรือไม่เป็นนะเมื่อเคารพนับถือกันรู้จักกันมีเกิดมีศรัทธาเลื่อมใสก็เคารพต่อไปได้ถึงแม้ว่าตัวเองจะเป็นโสดาบันก็ตามนะไปเป็นฆราวาสจะเป็นโสดาบันก็ตามก็เคารพได้อยู่เพราะว่ามันเป็นการแสดงความเคารพนับถือกันเนี่ยไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเป็นพระอรหันต์ก็เคารพได้เนี่ยเป็นพระอรหันต์ก็เคารพได้แต่การแสดงออกมันอาจจะไม่สมควรอาจจะมีความเคารพนับถือยำเกรงอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างเงี้ยได้แต่การที่จะแสดงออกมากก็ไม่สมควรแต่มันไม่มีคนรู้เนี่ยว่าเป็นโสดาบันคฤหัสถ์คนไหนเป็นโสดาบันหรือบางทีไปบอกว่าเนี่ยผมเป็นโสดาบันนะท่านเป็นพระธรรมดาไม่เป็นโสดาบันเนี่ยผมไม่กราบท่านนะผมไม่เคารพนับถือท่านอย่างนี้แต่ไปพูดอย่างนี้มันก็ไม่ดีเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่าไม่รู้เป็นโสดาบันจริงหรือเปล่าไม่รู้ว่ามันไม่ได้มีการพิสูจน์เนี่ยนะไม่ได้ไปพิสูจน์ดูว่าสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรมัตถ์3 ข้อเนี่ยละได้จริงหรือเปล่า
แต่ถ้าหากว่ามีการทดสอบมีการทดสอบดูว่ายังมีถือตัวถือตนอยู่ไหมยังมีความลังเลสงสัยอะไรอยู่ไหมดูว่ายังประพฤติผิดไหมศีลพรตไม่อย่างนี้นะก็เป็นเพียงว่าต้องคอยสังเกตต้องอุปการะคารวาสไหมตามวินัยเนี่ยนะก็มีพ่อแม่นี้จำเป็นที่สุดเป็นพระแล้วก็ต้องอุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่มีพระหลายรูปที่บิณฑบาตนะบิณฑบาตเลี้ยงพ่อแม่แต่ต้องไปสองรอบนะในวินัยบอกไว้ว่ามีญาติมาที่กุฏิมีพ่อแม่มาที่กุฏิหรือเลี้ยงประจําเนี่ยไปบิณฑบาตมาเนี่ยได้มาแล้วหนึ่งบาทเต็ม1 บาทเนี่ยนะถ้าแบ่งให้กับพ่อแม่หรือแบ่งให้คฤหัสถ์กินเป็นการเลี้ยงดูเป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเนี่ยนะแล้วมันยังไม่พอเนี่ยนะต้องไปมาใหม่ต้องไปบิณฑบาตมาใหม่ไปมารอบหนึ่งแต่แล้วเสร็จแล้วมันยังไม่พอกินของตัวเองก็จะไม่พออย่างเงี้ยเอาออกเอามาวางไว้ก่อนเอาออกมาวางไว้แล้วก็ไปอีกรอบหนึ่งอาจจะ2 รอบ 3 รอบก็ได้2 รอบ 3 รอบเอามาเลี้ยงคฤหัสถ์ที่มีเท่าที่มีความจําเป็นนะอันนี้ก็โดยเฉพาะเป็นพ่อเป็นแม่อันนี้บิณฑบาตมาเลี้ยงได้อุปการะได้แบบนั้นเนอะอุปการะได้หลายอย่างไม่ใช่ว่าอาหารการกินอย่างเดียวอาจจะเรื่องเงินเรื่องทองหรืออะไรถ้ามีหรือสิ่งของอะไรต่างๆถ้ามีเนี่ยก็สามารถแบ่งปันให้ได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าตัวเองไม่มีน้อยหรือตัวเองไม่พออย่างนี้ไม่ได้นะต้องให้ตัวเองเนี่ยพอก่อนพอกินหรือแบ่งกันหรือแบ่งกันพอกินลำกำแก้มไปได้อย่างนี้นะอิ่มบ้างไม่อิ่มบ้างเอาให้คฤหัสถ์ให้พ่อให้แม่อย่างนี้ได้นั่นพระถือว่าเป็นหน้าที่ว่าพ่อแม่นี่นะส่วนคนอื่นอาจจะเป็นปู่ป้าลุงอาหรือเป็นญาติโยมอย่างสมัยก่อนนี่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังสมัยก่อนเป็นสามเณรอยู่ที่วัดกู่คำนะที่จังหวัดเชียงใหม่ก็มีโยมคนหนึ่งเคยเป็นพระเก่านี่แหละชื่อพนานหมูเออพนานหมูนี่นะก็เรียกว่าตกทุกข์ได้ยากตกทุกข์ได้ยากแล้วตอนแก่อายุแก่แล้ว60 70 70 80อ่ะก็เลยมาอยู่วัดมาพึ่งวัดเพราะนั้นคฤหัสถ์เราไปบิณฑบาตมาหรือมีอาหารการกินอะไรก็เอาไปอุปการะเอาไปแบ่งให้คฤหัสถ์เป็นจำต้องรู้เรื่องวินัยของพระไหมครับก็ดีคฤหัสถ์ถ้ารู้ก็จะได้บางทีทำใจทำไม่ทำผิดเช่นอย่างเมื่อวันก่อนสามเณรเล่าให้ฟังว่าทำโรงทานในงานวัดเขาตั้งประตูวัดเลยว่างั้นโรงทานสุราเอาสุรามาเป็นโรงทานอยู่ประตูวัดมีงานปล่อยหลวงมีงานปล่อยหลวงไอ้นี่ผิดโอ้อันนี้ผิดเพราะว่าสุรามันเป็นสิ่งที่ไม่ดี
แล้วก็มาเป็นโรงทานมันจะได้บุญหรืออาจได้บุญอาจจะได้บุญมันได้ทั้งสองอย่างได้ทั้งบุญทั้งบาปจึงจะได้ทั้งบุญทั้งบาปเห็นเนนน้อยว่าพวกเอาไปกินเสร็จแล้วก็ต่อยกันว่างั้นน่ะเมาเหล้าก็มีเรื่องกันตีรันฟันแทงกันอันนี้ก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นต้องรู้เรื่องพระวิญาติโยมต้องรู้เรื่องวินัยของพระแต่ต้องรู้ดีนะต้องรู้ดีรู้จริงไม่ใช่ว่ารู้งูงูปลาปลางูเล็กๆน้อยๆแล้วก็เอาไปทําโทษไปว่าผิดไปว่าพระผิดนะเมื่อวันก่อนนี่เคยเล่าให้ฟังทีหนึ่งเดี๋ยวเล่าอีกทีหนึ่งผู้พูดนี่แหละอาตมานี่แหละไปยืนปัสสาวะที่ลงรถมาที่จังหวัดนครสวรรค์ก็มีโยมสองสามคนมาพูดข้างหลังบอกว่าท่านยกขาขึ้นข้างหนึ่งเหมือนกันนะ ยกขาขึ้นข้าง ขออภัย คือว่าให้เหมือนหมาไปเลย ถ้าท่านหมายถึงว่าท่านนี่เป็นหมาก็อะไรมายืนเยี่ยวเขารู้วินัยว่าพระยืนเยี่ยวเนี่ยผิดผิดเป็นอาบัติอาตมาก็เลยบอกไปบอกยกไม่ได้โยมยกขึ้นไปแล้วมันจะลวดขึ้นไปฟาดก้านคอคนพูดนะ มันจะไปลวดไปฟาดก้านคอคนพูดที่ไม่รู้เรื่องนะไม่รู้เรื่องวินัยของพระมาพูดมากยังพูดมากปากจะมีสีนะรู้หรือเปล่าเงียบไปนิดหนึ่งทำไมอ่ะถามท่านทำไมมาฟาดก้านคอทำไมอ่ะเอ้าก็ต้องรู้ดีเนี่ยมันรู้ไม่ดีเนี่ยมาเที่ยวพูดมากใครบอกใครบอกให้มาให้ใครบอกว่าอาจารย์สอศิวรักษ์ว่างั้นนะอาจารย์สอศิวรักษ์บ้านะโอ้ยังไปทําให้อาจารย์สอศิวรักษ์เสียชื่อเขายังพูดไม่จบหรือเขาบอกยังไม่จบเนี่ยจะอย่าเพิ่งมาว่ามันไม่ได้ปัสสาวะเสร็จอะไรเรียบร้อยแล้วก็เดินหันไปคุยด้วยได้ถามว่าไหนสิกขาบทที่ว่าพระยืนเยี่ยวยืนปัสสาวะผิดวินัยมันอยู่ในข้อไหนวินัยข้อไหนข้อความว่ายังไงไหนเล่าว่าให้ฟังหน่อยว่างั้นไม่รู้ว่าไม่ได้รู้ได้แต่ว่าพระยืนปัสสาวะนี่ผิดวินัยเหมือนกันนะต้องเป็นอาบัติก็เลยบอกว่ามันไม่ผิดอาตมาเนี่ยมันไม่ผิดมันต้องไปถามอาจารย์สอศิวรักษ์ใหม่ให้ว่ามาครบว่าให้จบว่าไม่จบเนี่ยเขาเรียกว่าฟังไม่ได้สับจับมายัดกระเดือกของตัวเองฟังไม่ได้สับจับมายัดกระเดือกแต่ความจริงเขาว่าฟังไม่ได้สับแล้วจับมากระเดียดสั้นหน่อยฟานเหมือนเดียวกันต้องไปถามอาจารย์สอว่ามันข้อความว่ายังไงอาจารย์สอยังพูดไม่จบเนี่ยก็เอามาว่านี่มันไม่ได้ว่ายังไงว่างั้นนะก็ต้องว่าภิกษุไม่เป็นไข้ยืนปัสสาวะเป็นอาบัติต้องว่าอย่างนี้ต้องว่าเต็มเต็มต้องว่าให้จริงให้รู้จริงต้องไม่เป็นไข้
ไม่เจ็บป่วยไม่อาพาธคือไม่เป็นคนไข้นะไม่เป็นคนไข้คือไม่เจ็บป่วยไม่อาพาธมายืนปัสสาวะนี่ถือว่าผิดนี่ต้องอย่างนั้นแต่อาตมาเนี่ยไม่เป็นคนป่วยเป็นหมอห้ามไม่ให้ว่าคนป่วยนะเพราะมันบางทีมันจะมีคนไปกลับคําเป็นคําผวน เป็นคําผวนหมอเขาให้ใช้ว่าคนไข้ หมอก็ไว้คนไข้นะอย่าเรียกไปว่าคนป่วยนะเดี๋ยวเขาไปผวน ไปผวนมาไปผวนคำว่าคนป่วยไม่ได้ต้องว่าคนไข้เป็นพระนี่ก็เรียกภิกษุไข้อาพาธเป็นโรคนั้นโรคนี้อย่างนั้นอย่างนี้แล้วท่านเป็นโรคอะไรว่างั้นนะอ้าวอาตมาก็เป็นโรคเกาอ่ะเนี่ยเป็นโรคเกาเนี่ยเจ็บหัวเข่าเนี่ย มันนั่งไม่ได้ มันนั่งเยี่ยวไม่ได้เนี่ยมันต้องยืนเยี่ยว นี่เห็นไหมเอาแล้วท่านทำไมไม่ไปปัสสาวะข้างในห้องน้ำเหมือนกันเข้าได้ที่ไหนอะไรเนี่ยมาดูเนี่ยยืนเรียงคิวกันอยู่เนี่ยไอ้ที่นครสวรรค์มีที่จอดรถคนเรียงคิวกันเยอะแล้วอาตมาเนี่ยเป็นนอกจากโรคเกาปวดหัวเข่าแล้วเนี่ยนะนั่งห้องน้ำในเนี่ยห้องน้ำเนี่ยมันเป็นห้องน้ำแบบโบราณฐานอยู่ข้างล่างไม่มีโถขึ้นมาไม่มีชักโครกอยู่ชักโครกไม่มีโถถึงเข้าไปข้างในมันก็นั่งไม่ได้อยู่ดีก็ไปยืนข้างในก็ยังดีไม่มีคนเห็นเหมือนกันไม่เป็นโลกวัชชะเหมือนกันนะนี่รู้โลกวัชชะมาอีก บอกโอ้มันไม่เป็นไอ้โลกวัชชะเนี่ยมันเป็นสําหรับคนโง่คนที่ไม่รู้วินัยคนที่ไม่รู้ว่าพระผิดหรือไม่ผิดเนี่ยรู้หรือรู้ก็รู้แบบไม่จริงเนี่ยเนี่ยนะเท่านั้นแหละไอ้เนี่ยไอ้เรื่องโลกวัชชะเนี่ยนะก็เนี่ยตอนนั้นนอกจากว่าปวดหัวเข่าแล้วนี่เป็นไอ้นี้ด้วยต่อมลูกหมากโตมันกั้นปัสสาวะไม่ได้กั้นปัสสาวะไม่ได้มันจะเล็ดออกอ่ะนู่นตั้งแต่นั่งอยู่ในรถแล้วลงมาแล้วก็คนรอคิวกันเป็นแถวที่จะเข้าห้องน้ำอาตมาก็เลยไม่เข้าไปเนี่ยข้างนอกเนี่ยข้างนอกเนี่ยไปแล้วทีนี้ไปเลยหันหลังเดินกลับไปเลยเกือบโดนฟาดก้านคอพูดเล่นนะคนยิงไม่ทำหรอกพูดเล่นไปงั้นน่ะพูดให้ตกใจเล่นเล่นไม่ได้ไปฟาดการเขาหรอกอันนี้นะมันเป็นอย่างนั้นคุณโยมขวัญจิตบอกสาธุสาธุ I have to go to work เหมือนสาธุสาธุไปทำงานทำอาหารไปทำงานได้ตามสบายรายการของเรานี่3 ชั่วโมงใครเข้ามาตอนไหนก็ได้ตอนนี้โน no, เหลืออีก5 นาที เหลืออีก5 นาทีไม่เป็นไรโยมอ่ะตามสบายคุณโยมโยมพอใจมีอะไรพูดคุยสอบถามหรือนำเสนอสอบถามหรือนำเสนอได้นะในวันนี้สามเณรน้อยไม่เข้ามาเณรน้อยวัดป่าแดงไม่เข้ามาวันนี้เหลือเวลาอีก5 นาทีเราแผ่เมตตาดีกว่าแผ่เมตตาเดี๋ยวเนี่ยทุกครั้งเราต้องมีการแผ่เมตตา
เหมือนกับหลังจากทำวัดสวดมนต์ตอนเช้าตอนเย็นหรือตอนทำคุณงามความดีทำบุญสุนทานเนี่ยเราจะมีการแผ่เมตตานะอุทิศส่วนกุศลไปให้แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปให้ญาติพี่น้องไปให้ญาติพี่น้องหรือคนอื่นๆทั่วโลกนะคนอื่นๆทั่วโลกที่มีทุกข์เราแผ่ไม่ใช่เฉพาะเมตตานะกรุณาด้วยมุทิตาด้วยอุเบกขาด้วยพรหมวิหารสี่หรืออัปปมัญญาถ้าเราแผ่เจาะจงลงไปถึงญาติพี่น้องถึงคนที่เรารู้จักหรือที่กำลังทำสงครามกันอยู่เนี่ยในฮามาสอิสราเอลในกาซาในยูเครนในพม่าอย่างเงี้ยหรือประเทศอื่นๆเรารู้เราเจาะจงลงไปขอแผ่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาให้มีความสุขให้พ้นจากทุกข์ให้สงครามเนี่ยหยุดยุติทุเราเบาบางลงก็ยังดีนะให้มีการหยุดยิงชั่วคราวหรือหยุดยิงซีสไฟร์ก็ตามนี่โดยถาวรนี่ตอนนี้สหรัฐก็นำเสนอข้อเสนอที่จะให้อิสราเอลหยุดยิงชั่วคราวในกรรมการเขาเรียกว่าที่ UN มนตรีความมั่นคงมนตรีความมั่นคง5 ชาติที่เป็นหลัก5 ชาติแล้วก็กรรมการประเทศต่างๆอื่นๆใน UN เนี่ย UN หรือ UNSC หรืออะไรก็ตามเนื่องจากว่าลิเบียเสนอไปว่าให้หยุดยิงให้ซีสไฟร์สหรัฐก็วีโต้สหรัฐวีโต้ไม่ให้หยุดยิงในกาซาไม่ให้หยุดสงครามนะไม่ให้ยุติสงครามก็มติก็ไม่ผ่านเสร็จแล้วของลิเบียของลิเบียของประเทศลิเบียที่เสนอให้มีการหยุดสงครามหยุดการยิงการถาวรสหรัฐเสนอเข้ามาอีกสหรัฐเสนอของตนเข้าไปว่าให้หยุดชั่วคราวแล้วให้ฮามาสเนี่ยปล่อยตัวประกันออกมาหมดเหมือนกันซึ่งฮามาสได้ทราบแล้วก็ปฏิเสธทำไม่ได้จะเที่ยวให้ปล่อยตัวประกันออกมาหมดแล้วก็หยุดแค่ชั่วคราวอย่างนี้นะไม่ได้ฮามาสนี่ที่เสนอมาก่อนนี่ต้องให้อิสราเอลปล่อยนักโทษของปาเลสไตน์ที่ติดคุกติดขังเนี่ยที่จับไปทรมานมาทั้งหมดแล้วก็จะปล่อยตัวประกันทั้งหมดที่เหลืออยู่อย่างนี้จึงมีความเป็นธรรมก็ว่าวันก่อนนั้นเสนอว่าขอให้ปล่อย1,500 คนต่อเนี่ย100 กว่าคนเนี่ยเอาแค่1,500 คนแต่ตอนก็อิสราเอลก็ไม่ยอมเมื่อไม่ยอมตอนนี้ก็ฮามาสก็บอกว่าเอาถ้างั้นต้องปล่อยถ้าให้ปล่อยหมดก็ปล่อยหมดเหมือนกันนี่ปล่อยตัวประกันหมดก็ต้องปล่อยนักโทษออกมาหมดไปกันใหญ่เลยทีนี้มติของสหรัฐที่ยื่นเข้าไปในคณะมนตรีความมั่นคงก็ไม่ผ่านอีกเหมือนกันอยากจะให้เขาอยากจะให้เขายกมือให้คือให้หยุดชั่วคราวให้หยุดชั่วคราวไม่พอให้ปล่อยนักโทษเอ้ยไม่ใช่ปล่อยนักโทษให้ปล่อยเฉพาะตัวประกันเหมือนกันนี่ที่ตัวเองจะให้ปล่อยแค่ตัว
ตัวประกันไม่ปล่อยนักโทษมันก็เป็นไปไม่ได้ในที่ประชุมก็ไม่ผ่านอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเนี่ยถ้าเรารู้เหตุการณ์อย่างเงี้ยเราก็แผ่เมตตาไปเพื่อที่จะให้แผ่เมตตากรุณามุทิตาด้วยอุเบกขาด้วยทั้งที่เป็นอย่างนี้เรียกว่าเป็นพรหมวิหารแผ่ไปเป็นพรหมวิหารธรรมคือเจาะจงเจาะจงลงไปเอาคนที่อยู่ให้อยู่ด้วยกันอย่างเป็นสุขพรหมวิหารนี่คือพระอยู่ด้วยกันอย่างประเสริฐอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขส่วนที่เป็นอัปปมัญญาก็ไม่จำเพาะเจาะจงคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งอย่างที่ว่ามานี้แผ่ไปทุกคนที่อยู่ในโลกทั้งสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์เดรัจฉานเทวดาอินพรหมสัตว์นรกในอเวจีทั้งแปดขุมในนรกทั้งแปดขุมหรือถึงอเวจีเป็นขุมสุดท้ายขุมที่แปดนี่นะทั้งหมดรวมจนถึงกุ้งหอยปูปลานกเรียกว่าสัตว์น้ำสัตว์บกสัตว์อากาศเราแผ่ไปหมดแล้วแผ่เมตตาไปสัพเพสัตตาเลยสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้มีความสุขมีความสุขไม่มีเวรไม่มีภัยต่อกันนะหรือลดน้อยถอยลงไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนกันไม่ฆ่ากันเหมือนกับจะทำสงครามกันอยู่ทุกวันอย่างเงี้ยเราก็จะแพ้กันไม่ได้อันนั้นแล้วก็มีอันนี้มีข้อมูลอันนี้ว่ามีข้อมูลมาเพิ่มเติมมีข้อมูลมาเพิ่มเติมสงครามจะลามมากสู่ภูมิภาคไม่อาจเว้นและอาจจะกลายเป็นสงครามโลกครั้งต่อไปเป็นสิ่งน่ากลัวมากจึงไม่อยากให้เกิดได้ขอแผ่เมตตาไปให้สงครามยุติพลันอิสราเอลขอต่อ UN ให้ช่วยผันชาวปาเลสไตน์นั้นออกไปจากเมืองราฟาเพื่อบุกภาคพื้นดินฆ่าให้สิ้นไม่เลือกหน้าภายใน10กุมภา2567นี้เลยสหประชาชาติจะตัดสินและเปิดเผยคดีที่ได้เคยมีคนฟ้องอิสราเอลอิสราเอลมอบหมายให้ท่านนายไปแก้เกี้ยวเบิกความในศาลเชียวว่าไม่เห็นความจำเป็นซึ่งกำลังมีมาอยู่ซึ่งหน้าอย่างเห็นในสงครามเน้นๆกำลังจะบุกราฟาจึงจะไม่ยอมรับกับการปรับแก้ปัญหาของสหประชาชาติที่จะตัดสินความก่อนหน้าสหรัฐก็ปัดความพยายามของคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง UN ขอเจริญพร